ดยปกติแล้วเนี่ยหุ่นรุ่นนี้เนี่ยเราสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเซ็กส์เท่านั้นคำบางคำเราก็ไม่ใส่ไปยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าแต่งงานเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมีไอ้มนุษย์หน้าโง่คนไหนมันอุตริตขอแต่งงานกับเซ็กส์ดอลเป็นพวกผมเองเหรอเปิดคำสั่งทำลายตนเองอะไรอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแอนนาเปิดระบบทำลายตัวเองฮะแอนนาเป็นคนเลือกแบบนี้เองอีกอย่าห้ามแอนนาเลยนะทำไมแอนนาแอนนาไม่อยากอยู่กับอีกแล้วหรออยากสิแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าแอนนาจะต้องอยู่กับอีกโดยที่จำอะไรไม่ได้เลยความทรงจำที่เรามีร่วมกันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับหุ่นยนต์อย่างแอนนานะความรักของฉันมีรวมไม่อะไรยังอาการข้างในกลัวเก็บเอาไว้